เอากันจริงๆถึงเวลาแล้วคนไทยต้องยอมรับความจริงผมกล้าพูดว่าผมเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องบ่อนการพนันผมไปไหนทั่วโลกผมเข้าบ่อนการพนันเข้าไปทำไมเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยต้องมีหนีไม่พ้นหรอกจะพูดให้ละเอียดเลยว่าผมเป็นผบ.ตร.คนแรกที่กล้าพูดว่ามีเสียทีเถอะบ่อนการพนันตอนนี้คนไทยอย่าไปคิดเรื่องโอ้ศักดิ์ศรีโอ้ยฉันเป็นเมืองพุทธโอ้ยเนี่ยคิดถึงท้องเงินไปเขมรปีเท่าไหร่ไปมาเก้าปีเท่าไหร่ผมถามทางด้านศาสนาเอาด้านศาสนาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธคุณว่ามุสลิมกับศาสนาไทยเนี่ยศาสนาพุทธใครแข่งกันมุสลิมก็ทำละหมาดวันละ 4-5 ครั้งคนไทยไหว้บ้างไม่บ้างถือศีลบ้างไม่ถือบ้างกินเหล้ากันทุกเย็นนะการแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้กลัวเป็นที่ห่วงละครได้หรือว่าผมกลัวเหรอโอ้ยเออถ้าผมพูดอย่างนี้ผมไม่มีกลัวอยู่แล้วไอ้พ่อผมเนี่ยบอลเนี่ยเปิดมันเลยนะภูเก็ตแห่งหนึ่งนะเชียงใหม่แห่งนะอุบลแห่งหนึ่งนะเกาะล้านสักแห่ง4แห่งคนภาคตะวันออกห้ามเล่นที่เกาะล้านคนภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรห้ามเล่นที่ภูเก็ตแต่ถ้าคุณอยากเล่นนั่นคุณบินไปเล่นที่เชียงใหม่นั่นไปเล่นที่อุดรคนภาคใต้ไปเล่นที่เกาะล้านนั่นถามว่าคนไม่มีตังค์ไปเล่นได้มั้ยล่ะเออมีตังค์น้อยน่ะต้องขึ้นเครื่องบินไปกับพักโรงแรมมีไปกินไปอยู่เวลาเข้าบ่อนเก็บตังค์เก็บตังค์เสร็จถ่ายรูปไว้ใครมาเล่นบ่อนก็ถ่ายรูปไว้ทำประวัติไว้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็สามารถติดตามจับกุมได้เสียตังค์นะครับเข้าบ่อนต้องโชว์พาสปอร์ตต้องโชว์บัตรประชาชนผมถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคนจนภาคใต้มีสิทธิ์ไปเล่นเชียงใหม่ไหมไปก็ต้องนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินไปพักโรงแรมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะพวกนี้ไปใช้จ่ายเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งคนเข้ามาโหวตเลยว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาแต่มาไม่ใช่คุณมาแบบกดไลค์แล้วก็หายไปไม่ใช่คุณต้องใส่หมายเลข13หลักบัตรประจำตัวคุณมาถ้าคุณซ้ำมาผมดีดทิ้งซ้ำมาคุณดูผมดีดทิ้งนี่ไม่ใช่ผมพูดเลยนะผมสั่งผู้ช่วยประวุฒิไปแล้วบอกไปจ้างมาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บของผมเนี่ยชื่อเว็บพนุบรสมยศ for casino ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมคิดถึงว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าบ่อนการพนันคาสิโน